ก็ก่อนหน้านี้ก็คือที่จะมีโควิดเนี่ยก็จะมีลูกค้าเข้ามาค่อนข้างที่จะคึกคักเลยทั้ง walk in ลูกค้าประจำยิ่งเสาร์อาทิตย์อะค่ะจะเป็นลูกค้าที่แบบเข้ามาเยอะมากเป็นเซลล์อยู่ฝ่ายขายค่ะครับผมก็จะเป็นเจ้าที่นะครับดูแลจัดเลี้ยงนะครับเกี่ยวกับพวกงานแต่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานสัมมนางานคัดลูกงานแต่งนะครับผมขอดูแลงานทุกๆอย่างให้เรียบร้อยนะครับสิ่งต่างๆให้บ่าวสาวนะครับและลูกค้าทุกคนนะครับได้รับความสุขจากที่นี่นะครับปกติเป็นพนักงานเสิร์ฟของห้องอาหารสโมสรทหารบกค่ะเป็นแม่บ้านอยู่ที่สโมสรทหารบกนะคะเมื่อก่อนผมเป็นเทรนเนอร์ครับเคยเทรนลูกค้าสึกไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องปรับสภาพแล้วก็ยอมรับเข้ากับมันให้ได้อะค่ะสโมสรก็จะจัดในรูปแบบ New Normal อะค่ะตามที่ทางรัฐบาลประกาศทุกอย่างเว้นระยะห่างหรือว่า1งานเนี่ยจัดได้กี่จำนวนเท่าไหร่เราก็จัดตามนั้นเลยแล้วก็จะมีการdelivery ในการส่งอาหารให้บริเวณรอบๆนี้ค่ะรู้สึกว่าเราก็คือเป็นอีกหนึ่งสเต็ปที่เราต้องปรับตัวขึ้นมาก็ด้วยหน่วยงานของเราอะค่ะมันเป็นหน่วยงานราชการก็ยินดีที่จะรับใช้ประชาชนอยู่แล้วอะค่ะสโมสรทหารบกนะครับได้เปลี่ยนแปลงเป็นโรงพยาบาลสนามหน้าที่ผมก็เลยต้องเปลี่ยนไปนะครับที่อย่างเช่นผมก็จะมีหน้าที่คอยขับรถกอล์ฟบ้างนะครับดูแลผู้ป่วยนะครับผู้สูงอายุนะครับอาจจะช่วยขึ้นรถกอล์ฟพาไปส่งนะครับตามเต็นท์ต่างๆนะครับได้ปรับเปลี่ยนหน้าที่มาเป็นแม่บ้านโรงพยาบาลสนามทำเกี่ยวกับความสะอาดเช็ดโต๊ะเก้าอี้ที่มีผู้มาใช้บริการแล้วตั้งแต่หน้าสโมสรค่ะอยู่ในแผนกคัดแยกขยะติดเชื้อค่ะสโมสรทหารบกแปลสภาพเป็นโรงพยาบาลสนามก็จะลงไปที่จุดคัดกรองรับตรงๆ ตอนแรกก็กลัวค่ะแต่พอมาแบบพอได้มาเรียนรู้จากทีมแพทย์เพราะว่าที่เนี่ยเขามีทีมแพทย์คอยดูแลค่ะก็เขาก็จะสอนเรื่องการใส่ชุดยังไงถอดชุดยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็กลัวค่ะแต่ว่าก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาตรงมีทีมแพทย์มาดูแลพนักงานทุกคนป้องกันทุกอย่างก่อนที่จะมารับหน้าที่ตรงนี้นะครับก็ได้ปรึกษาทางครอบครัวแล้วนะคือการช่วยประชาชนนะครับช่วยส่วนรวมนะครับของประเทศชาติเพราะเป็นวิกฤตระดับชาตินะครับทางครอบครัวก็เข้าใจผมครับเข้าใจครับเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เราต้องช่วยกันครับว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะแต่ว่าพอมาเห็นประชาชนที่เขามาเขาเหนื่อยกว่าเราเขาเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยแล้วก็ให้มันผ่านพ้นไปให้เร็วที่สุดอะค่ะผมภูมิใจนะครับที่ได้รับหน้าที่ตรงนี้นะครับผมยินดีแล้วก็มีความภาคภูมิใจมากเลยครับสำหรับรอยยิ้มของทุกคนนะครับที่มอบให้เป็นคำขอบคุณนะครับภูมิใจค่ะที่วันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กๆได้ช่วยเหลือกันในช่วงสถานการณ์แบบนี้ค่ะยินดีให้บริการผู้ป่วยทุกคนนะคะที่เข้ามาใช้ในบริการของศูนย์พยาบาลสนามสโมสรค่ะก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะคะก็เห็นประชาชนมาใช้บริการมาตรวจคัดกรองก็หายเหนื่อยครับได้ช่วยประชาชนครับขอให้ประชาชนมั่นใจว่าพวกเราทุกคนเจ้าที่สโมสรทหารบกและทีมแพทย์จะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้รับการบริการขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่ากองทัพบกทำงานเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสเป็นไปตามสั่งการของนายกรัฐมนตรีและเป็นนโยบายของผู้ชายการบกที่จะทุ่มเททรัพยากรที่มีทั้งหมดเพื่อที่จะดูแลให้การบริการกับประชาชนเราทราบดีว่าขณะนี้เป็นพวกที่ยากลำบากนะประชาชนจะต้องประสบกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิดต้องการหาที่พึ่งนั่นก็เลยระดมทรัพยากรทั้งหมดทั้งคนสถานที่ร่วมมาทุ่มเทที่นี่ต้องขอบคุณนะขอบคุณตั้งแต่ลูกจ้างพนักงานราชการผู้ในการกองผู้ในการกองยันลูกจ้างคนสุดท้ายให้กำลังใจทุกคนทำด้วยใจจริงๆไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดอะไรมากทุกคนทำงานแสดงออกถึงความรักความรับผิดชอบที่มีต่อประชาชนอย่างแท้จริง